กลางเดือนพฤษภาคมปี2020ณปัจจุบันนี้เราได้เห็นข่าวลืออะไรบ้างของ iPhone 12หรือว่า iPhone ปี2020นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่ามีข่าวลือต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวมัดรวมในคลิปนี้ให้ได้ชมกันเลยนะครับอย่างแรกครับ iPhone 12จะมีให้เลือกทั้งหมดถึง4โมเดลด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปกรุ๊ปของ iPhone 12เฉยๆแล้วก็กรุ๊ปของ iPhone 12 Pro นะครับเรามาดูในกรุ๊ปแรกกันก่อนครับของ iPhone 12 iPhone 12ให้มองก็คือเป็นการอัปเกรดของ iPhone 11ในรุ่นของกล้องหลัง2ตัวหน้าจอจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือขนาด 5.4 นิ้วแล้วก็ขนาด 6.1 นิ้วขนาดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นหน้าจอ 5.4 นิ้วที่มีความเล็กกว่า iPhone 11 Pro นะครับจากนั้นครับในกลุ่มที่2ครับกลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับจะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกันครับเริ่มต้นที่ 6.1 นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดที่ 6.7 นิ้วนะครับถ้าออกมาแบบนี้นะครับจะถือว่า iPhone 12 Pro Max นั้นจะมีขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ 6.7 นิ้วมาดูในสเปคภายในกันบ้างครับความจุของ iPhone 12นะครับทุกรุ่นจะเริ่มต้นที่128 GB ณปัจจุบันใน iPhone 11นะครับความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่64 GB แต่ว่าใน iPhone 12มีข่าวลือมาว่าจะอัพไซส์นะครับให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นถึง2เท่าซึ่งถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าใน iPad Pro ปี2020ก็ได้ทำแบบนั้นไปแล้วนะครับเดิมทีเริ่มต้นที่64แต่ว่าณปัจจุบันก็คือเริ่มต้นที่128 GB แถมราคานั้นยังคงที่ไว้เท่าเดิมนะครับ iPhone 12นะครับมีข่าวลือว่าจะมีความจุให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือ128 GBแล้วก็256 GB นะครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับจะมีความจุให้เลือกอยู่3ขนาดได้แก่128 GB 256 GB แล้วก็512 GB นะครับมาดูในฝั่งของสเปคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจำนวนของแรมนั้น iPhone 12จะให้แรมมาทั้งหมด4 GB เทียบเท่ากับ iPhone 11ณปัจจุบันส่วน iPhone 12 Pro นั้นจะเพิ่มแรมมาให้นะครับเป็น6 GB เพิ่มขึ้นอีก2 GB เมื่อเทียบกับในรุ่นปัจจุบันนะครับในเรื่องของกล้องครับในฝั่งของ iPhone 12นั้นจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือเทียบเท่ากับ iPhone 11แต่ว่าในรุ่นของ iPhone 12 Pro นั้นจะให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือมี Radar Scanner เข้ามาให้ด้วยนะครับ Radar Scanner ที่เราได้เห็นใน iPad Pro ปี2020ตัวนั้นแหละเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดระยะนะครับก็จะถูกนำมาใส่ใน iPhone 12 Pro ด้วยทั้งนี้จะช่วยให้การถ่ายภาพพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้นแล้วก็การวัดระยะของวัตถุที่อยู่หลังกล้องนั้นสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้แม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของ AR นะครับต่อไปครับในฝั่งของหน้าจอครับหน้าจอของ iPhone 12ทุกรุ่นเลยนะครับจะใช้หน้าจอ OLED แต่ว่าในกลุ่มของ iPhone 12ธรรมดานั้นจะใช้หน้าจอที่เป็น Super Retina Display นะครับแต่ในส่วนของ iPhone 12 Pro นั้นจะใช้หน้าจอ OLED เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR นะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยี ProMotion ความละเอียดจะมากกว่าใน iPhone 12ธรรมดาจำนวนการแสดงสีนะครับจะรองรับสีจำนวน10บิตทำให้เห็นรายละเอียดของสีได้มากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของ ProMotion ครับ ProMotion ในที่นี้หมายถึงหน้าจอที่มีอัตราการ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับอย่างที่เราเห็นใน iPad Pro ณปัจจุบันนะครับ iPhone ครับจะมีอัตรา Refresh Rate ของหน้าจออยู่ที่60 Hz นะครับแต่ว่าหน้าจอโปรโมชั่นนั้นจะมาพร้อมอัตราการ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz พูดง่ายๆว่าความถี่จะเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าตัวสิ่งที่มันจะแตกต่างขึ้นมาก็คือเวลาที่เราใช้งานนะครับจะมีความลื่นไหลที่มากกว่านะครับในการที่เราจะดูเนื้อหาดูคอนเทนต์อะไรต่างๆต่อมาครับในเรื่องของชิปครับทุกรุ่นจะใช้ชิป A14 นะครับก็เป็นการอัปเกรดอีก1ขั้นนะครับจากปัจจุบันที่ใช้ A13 Bionic อยู่นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องความเร็วในการประมวลผลนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้นเราก็ต้องไปรอติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของ 5G ครับ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับจะรองรับสัญญาณ 5G แต่ทั้งนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะแบ่งแคตตาล็อกกันมั้ยว่า iPhone 12ธรรมดาจะเป็น 5G แบบไหนจะเป็น 5G สับไหนจะส่วน iPhone 12 Pro จะใช้เทคโนโลยี 5G แบบไหนเราก็ต้องมารอดูกันในอนาคตถ้าสมมุติว่าออกมาจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
มีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้จนถึงณปัจจุบันก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า iPhone 12ปี2020นี่แหละจะรองรับ 5G ครับถ้าไม่มาก็คงจะช้าไปแล้วนะครับผมมาดูในเรื่องของราคากันบ้างครับมีข่าวลือมาว่าราคาของ iPhone 12นั้นจะเริ่มต้นถูกลงอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11ณปัจจุบัน iPhone 12ครับคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่$649ตรงจุดนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11ณปัจจุบันรุ่นเริ่มต้นความจุ 64GB ราคาขายที่ทาง Apple ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ$699นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่24,900 บาทส่วนข่าวลือนะครับบอกว่า iPhone 12นั้นราคาจะถูกลงจาก699เหลือ649 เหรียญสหรัฐดังนั้นราคา649 เหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่23,900 บาทดังนั้นความเป็นไปได้ก็คือ iPhone 12จะราคาต่ำลงแต่ว่าใน iPhone รุ่น12 Pro นั้นราคาจะคงเดิมนะครับก็คือจะเริ่มต้นที่999 เหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ35,900 บาทนะครับก็ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้เราเห็นตัวอย่างจาก iPad Pro ปี2020ไปแล้วนะครับ iPad Pro ปี2020ความจุเพิ่มขึ้นจาก64เป็น128ราคาของ iPad Pro ขนาด11นิ้วความจุ 128GB ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาทแต่ว่าในปี2018นั้นราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทนะครับเห็นไหมว่าในปี2020นี้ราคาต่ำลงมาประมาณสัก 1,000 บาทเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ทาง Apple ไม่น่าจะเบิ้ลราคาหรือว่าอัปเกรดราคาให้สูงไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าในอดีตนะครับเคยมีการอัปราคาของในตระกูลของ iPhone XS ถ้าเรายังจำกันได้นะครับ iPhone XS XS Max รอบนั้นราคาค่อนข้างที่จะแรงมากผลที่ตามมาก็คือยอดขายไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่พอมาลดราคานะครับช่วงของ iPhone 11นั้นที่ทำราคาในประเทศไทยเริ่มต้นที่ 24,900 บาทนั้นถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากมาในเรื่องของสีใหม่มีข่าวลือมานิดหน่อยครับว่า iPhone 12 Pro นั้นจะมีสีใหม่มาแทนที่สีเดิมนะครับสีใหม่ที่หมายถึงก็คือสี Navy Blue หรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจะมาแทนที่สีเดิมก็คือ Midnight Green ส่วนในฝั่งของ iPhone 12รุ่นธรรมดานั้นยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าจะใช้สีประมาณแบบไหนบ้างครับวัสดุของตัวเครื่องใน iPhone 12ธรรมดาจะใช้เป็นตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมแต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro นั้นจะใช้วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับกล้องหน้าแบบ True Depth หรือว่ารอยบากนั่นเองครับกล้องหน้าที่เป็น True Depth ที่มี Face ID มาด้วยสิ่งแรกนะครับขนาดจะเล็กลงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากมีการย้ายตำแหน่งของตัวลำโพงนะครับขึ้นไปไว้ที่ขอบของจอส่งผลให้รอยบากนั้นจะมีขนาดที่เล็กลงนอกจากนี้ครับระบบ Face ID นั้นจะสามารถสแกนได้แบบหลายทิศทางในที่นี้น่าจะหมายถึงในเรื่องการสแกนทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับถามว่าฟีเจอร์นี้ใหม่ไหมต้องบอกว่าไม่ใหม่เพราะว่ามีอยู่ใน iPad Pro ตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับ Face ID ของ iPhone 11นะครับตัวล่าสุดยังสามารถสแกนได้เพียงแนวตั้งอย่างเดียวนะครับเวลาที่เรานอนอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะสแกนได้แล้วต้องแบบยกหัวมาให้มันถูกทิศนิดนึงนะครับถึงจะทำการสแกนปลดล็อกใบหน้าให้นะครับอันนี้ต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงว่าผลออกมานั้นจะเป็นอย่างไรในเรื่องของขอบจอนั้นจะเล็กลงหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเอาไว้ว่าขอบจอจะเล็กลงอันนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงนะครับและนี่นะครับก็คือสรุปภาพรวมของข่าวลือนะครับย้ำว่านี่คือข่าวลือที่มัดรวมมาให้นะครับสำหรับ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro ที่มีกำหนดการนะครับคร่าวๆว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนอยู่แล้วนะครับปกติการเปิดตัว iPhone เรือธงนั้นจะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับแล้วก็กว่าจะขายในประเทศไทยนะครับอย่างต่ำๆก็กลางเดือนตุลาคมหรือไม่งั้นเผลอๆอาจจะเป็นปลายเดือนตุลาคมของปีนั้นๆเลยก็ได้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับมัดรวมข่าวลือของ iPhone 12 iPhone 12 Pro ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2020ถ้าหากมีอัปเดตส่วนอื่นๆเพิ่มเติมคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบทันทีนะครับผมตั้มไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ Let's go.